านยังมีภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานหลายฐานที่มั่นครับอย่างเหมือนเมื่อก่อนก็พรรคคอมมิวนิสต์แห่งไทยเขาก็มีฐานที่มั่นอยู่ที่ภูพยัคฆ์ครับมีฐานที่มั่นอยู่ที่ดอยผาชีใช่ไหมครับทีนี้หมายว่าการมีฐานที่มั่นวายรัฐจะต้องเอากำลังเพื่อไปบุกยึดฐานที่มั่นโจมตีฐานที่มั่นครับเขาก็ใช้กำลังทหารในการปกป้องรักษาฐานที่มั่นยันข้าศึกไม่ให้ข้าไปยึดครองนี่เขาเรียกยุทธศาสตร์ขั้นยันครับก็เหมือนกับการต่อสู้วันนี้ในอิรักครับนะในอิรักฝ่ายกบฏเนี่ยฝ่ายกบฏเนี่ยนะวันนี้ไปยึดเมืองมูซูลครับใช่ไหมก็หมายความว่าเมื่อยึดได้แล้วฝ่ายรัฐบาลครับโดยการสนับสนุนของอเมริกาทางเครื่องบินทิ้งระเบิดเพื่อจะยึดคืนเขาก็รักษาไว้ขออภัยนะครับยันอยู่เนี่ยก็เหลืออยู่ในขั้นยันหรือในซีเรียครับตอนนี้ระหว่างฝ่ายปรามดีบาชาอันอาซาดครับนะอยู่ที่ดามัสกัสฝ่ายกบฏอาจจะอยู่ที่เมืองโฮมครับมันก็ยันกันอยู่ครับคือพูดง่ายต่างควายต่างก็พูดง่ายยังไม่สามารถเอาชนะกันได้อย่างเด็ดขาดครับนี่อยู่ในยุทธศาสตร์ขั้นยันครับทีนี้ถ้าหากว่าในยุทธศาสตร์ขั้นยันเนี่ยเราเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นมาในทางกำลังการหนานยันข้าศึกอยู่แล้วสามารถที่จะรุกคืบฝ่ายข้าศึกไว้ได้มันจะเข้าสู่ยุทธศาสตร์ขั้นรุกขั้นรุกเนี่ยเป็นขั้นสุดท้ายของสงครามครับทีนี้แล้วขั้นรุกนี่มันจะเป็นยังไงฮะขั้นรุกก็หมายความเมื่อเรามีกำลังทหารมีมวลชนมากเนี่ยเราก็รุกคืบเช่นสมมติอ่ะจากฐานที่มั่นเราก็รุกเข้าไปยึดจังหวัดโน้นยึดจังหวัดนี้ถึงขั้นมาโอบล้อมเมืองหลวงครับโอบล้อมไอ้ค่ายทหารโอบล้อมตรงเนี้ยครับเหมือนกับไปประเทศเนปาลครับฝ่ายกบฏในที่สุดก็โอบล้อมเมืองหลวงถึงจะตัดขาดจากภายนอกทำให้คนในเมืองหลวงนี่ก็พูดง่ายว่าขาดแคลนอาหารครับในที่สุดฝ่ายรัฐเก่าไปไอ้กษัตริย์ขยานเนี่ยจะยอมต้องยอมแพ้ครับมากกว่าปิดล้อมแล้วก็ต่อรองให้ยอมแพ้นั่นคือในยุทธศาสตร์พูดง่ายขั้นรุกซึ่งขั้นรุกเนี่ยเร็วมากที่จะช้าอยู่เนี่ยขั้นรับนี่แหละครับผมอย่างของเราวันนี้เนี่ยก็ขั้นรับนี่แหละครับวันนี้ถามว่า1เราจะตั้งมวลชนได้แค่ไหนครับนะ2เราได้รับการสนับสนุนแค่ไหนครับ3เราตั้งกองกำลังได้แล้วหรือยังตั้งได้แค่ไหนครับ4เราสามารถสร้างฐานที่มั่นได้ไหมเพราะการที่จะเอาชัยชนะในการต่อสู้ได้มันต้องกำหนดอย่างนี้ครับก็อย่างที่เที่ยวก่อนเนี่ยเราตอบคำถามของนักข่าวต่างประเทศดีกว่าครับที่ถามว่าเรามีฐานที่มั่นอยู่นอกประเทศมั้ยเราไม่มีการต่อสู้เราต้องตั้งฐานที่มั่นในประเทศไทยครับนะทีนี้ผมอยากจะถามว่าคนในอีกกระแสนึงเนี่ยเขาก็บอกว่ายุทธศาสตร์อย่างนี้แนวทางอย่างนี้และยุทธวิธีอย่างนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่ชัยชนะหรือเพราะว่าก็ยังมีประชาชนอีกส่วนนึงที่เขายังมีความจงรักภักดีอันนี้อาจารย์สุรชัยมองว่ามันไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกที่คนส่วนใหญ่ลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วชนะครับไม่มีฮะอย่างประเทศเนปาลเนี่ยคนไม่ถึงล้านนะประเทศจีนเนี่ยในตอนที่เหมาเจ๋อตงนำการที่ว่าชนะเนี่ยมันไม่ใช่ใช้คนเป็นร้อยล้านใช้คนแค่ไม่กี่ล้านหรอกครับเข้าใจไหมเราก็ดูเนี่ยการปฏิวัติในฝรั่งเศสการอะไรต่างๆทุกประเทศในโลก คนส่วนน้อยทั้งนั้นแหละครับแต่คนส่วนน้อยที่พูดง่ายตื่นตัวก้าวหน้ามีจิตใจต่อสู้มีระบบการจัดตั้งกองทัพมีเท่าไหร่ครับถามรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยใช้ทหารเป็นล้านที่ไหนครับไม่ใช่กี่หมื่นคนเข้าใจไหมครับประยุทธ์ยึดอำนาจประยุทธ์ไม่ได้ลากรถถังไม่ได้เอาทหารมาเป็น 2-3 แสนที่ไหนครับไม่มีกี่หมื่นคนแต่เขาเรียกมีอาวุธมีกองกำลังมีระบบครับควายประชาชนเนี่ยมีมือเปล่ามีจำนวนมากมันก็สู้ระบบการหรือพูดการจัดตั้งอย่างตรงนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยสู้กับฝ่ายโน้นเราก็ต้องมีระบบเราก็ต้องมีกองทหารกองทหารฝ่ายปฏิวัติเพื่อไปต่อสู้กับกองทหารฝ่ายปฏิกิริยาครับใช่ไหมเขามีอยู่เท่าไหร่อ่ะวันนี้ถามว่าทหารเขามีเท่าไหร่และทหารที่จะจงรักภักดีต่อระบอบกษัตริย์จงรักภักดีต่อประยุทธ์จันทร์ชามีกี่คนวันนี้ครับผมไม่รู้จะมีถึงแสนคนหรือเปล่าครับเข้าใจไหมครับเพราะอะไรคนทหารที่มีอยู่แสนสองแสนคนเนี่ยตอนนี้ทำไมคุมอำนาจได้ทั้งประเทศอ่ะมันไม่ใช่เอาคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ทหารมีตั้ง10ล้านคนที่ไหนครับเนี่ยการปฏิวัติก็เหมือนกันประเทศไทยเนี่ยเรามีมวลชนแค่ล้านคนตัวนั้นเราก็สามารถปฏิวัติสำเร็จสำคัญว่ามวลชนที่เป็นล้านน่ะเป็นมวลชนที่มีคุณภาพครับแต่บางคนเขาบอกว่าโครงสร้างทางอำนาจของระบอบกษัตริย์เนี่ยเป็นโครงสร้างที่ใหญ่มากก็คือจะต้องลิฟกิ่งก้านใบออกไม่งั้นมันจะเกิดการสูญเสียตรงนี้อาจารย์จะว่าไงไอ้นั่นมันเป็นยุทธวิธีครับเขาว่าระบอบกษัตริย์มันเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ขวางราก
ลึกมายาวนานหลายร้อยปีครับแต่จุดอ่อนของต้นไม้ใหญ่ก็คือเมื่ออยู่นานเนี่ยมันเริ่มจะหมดอายุไขนะครับต้นไม้เนี่ยมันไม่มีทางที่จะอยู่ชั่วกันปวาสารได้มันก็ต้องแก่แล้วก็ตายครับนั่นเป็นโดยธรรมชาติแต่ทีนี้การโค่นต้นไม้ใหญ่เราจะไปเข้าถึงต้นไม้ใหญ่มันจะต้องผ่านต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยที่อยู่ล้อมรอบมันก็ต้องถางทำให้โล่งแล้วต้องไปทำนั่งร้านเพราะไม้ใหญ่เนี่ยคุณไม่สามารถจะควัน 2-3 ขวานแล้วล้มแล้วคุณไม่สามารถจะควันโคนต้นที่มันใหญ่ได้คุณต้องทำนั่งร้านสูงไป2เมตรครับเข้าใจมั้ยนี่ก็เหมือนกันการโค่นระบบเก่าเนี่ยถูกต้องการลิดกิ่งก้านนี่ก็ถูกต้องครับแต่ไม่ใช่คุณลิดแต่กิ่งก้านแต่คุณไม่คิดจะโค่นต้นใหญ่คุณก็ไม่สามารถชนะได้ลิดกิ่งก้านเพื่อถางทางไปถึงโคนต้นไม้ใหญ่ครับสุดท้ายคุณต้องโค่นต้นไม้ใหญ่และคุณไม่สามารถจะโค่นล้มในสองสามขวานครับคุณจะต้องควันเป็นพันเป็นหมื่นขวานนะถึงจะล้มได้แล้วอาจารย์มองว่าวันนี้กิ่งก้านอันนั้นเนี่ยคือถูกลิดออกไปหมดแล้วหรือยังถึงเวลาที่จะโค่นต้นไม้แล้วหรือยังก็คือกิ่งก้านของเขาเนี่ยก็ถูกลิดไปพอสมควรครับอย่าลืมว่าวันนี้การที่คำว่าคนตาสว่างเนี่ยครับตาสว่างคืออะไรครับตาสว่างไม่ใช่ตามองเห็นตาสว่างก็คือรู้ว่าระบบกษัตริย์คือปัญหาของประเทศนี่คือคำว่าตาสว่างนะครับใช้ความก็คำว่าตาสว่างนะครับคนต้องเข้าใจด้วยเพราะการที่คนตาสว่างนั่นแหละครับคนที่เคยจงรักภักดีคนที่เคยเทิดทูนวันนี้กลายที่ไม่เทิดทูนเนี่ยนั่นคือการลิดกิ่งก้านครับลิดในทางความเชื่อและอันนี้สำคัญที่สุดนะครับสำคัญกว่าไอ้ลิดไอ้กำลังที่จะถืออาวุธปกป้องเขาอยู่ตรงนั้นครับเพราะไอ้ต้นไม้ใหญ่อย่าลืมนะถ้าเพราะเอียงนิดเดียวมันจะล้มเลยครับทรงต้นอยู่ได้แต่ถ้าว่ารากของมันในข้างหนึ่งเนี่ยมันผุกร่อนแล้วนะเอียงทีเดียวจะล้มนะครับเพราะไอ้น้ำหนักตัวมันเยอะเนี่ยระบบก็เหมือนกันนะครับเราดูพระเจ้าทรายอิหร่านเห็นไหมนั่นใหญ่โตมีกองทัพเป็นอันดับ5ของโลกเนี่ยแต่พอถึงเวลาขึ้นมาล้มพูดง่ายว่าถูกโค่นล้มเนี่ยทองคำก็ขนไปไม่ได้ครับหนีไม่ทันค่ะใช่ไหมค่ะทีนี้อย่างเรื่องแนวทางของแดงสยามเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นแนวทางที่ถูกต้องทำไมกลุ่มแดงสยามถึงไม่โตสักทีเป็นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าถึงแม้จะมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าการขาดการสนับสนุนครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแนวแดงสยามนำเสนอในทฤษฎีในทางยุทธศาสตร์ถามว่าพรรคเพื่อไทยรับไหมครับทักษิณรับไหมครับใช่ไหมกลุ่มทุนโลกาภิวัตน์รับไหมครับไม่รับนะฮะนปชรับไหมไม่รับครับครับดังนั้นแดงสยามเนี่ยหมายว่าที่เราทำมาเราไม่ได้จัดตั้งกำลังเลยครับเพราะเราไม่มีศักยภาพเรานำเสนอก็พูดง่ายจัดตั้งทางความคิดเท่านั้นว่าต้องใช้ทฤษฎีนี้นะต้องใช้แนวทางนี้นะต้องใช้ยุทธศาสตร์นี้นะเลขที่นี้ถามว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยสรุปประเดี๋ยวว่าที่เรานำเสนอถูกไหมครับถูกไหมถูกที่ตอนนั้นเราโต้แย้งกับนปช.เนี่ยถึงขนาดวิวาทะกันถึงขนาดประกาศขับไล่กันใช่ไหมที่เราบอกแนวทางนั้นไม่ถูกครับเคยเขียนจดหมายอยู่ในคุกไปถึงอาจารย์ธิดาเนี่ยก็เคยเขียนหลายครั้งบอกอาจารย์สองขาไม่ใช่นะต้องใช้สองแนวทางนะครับจะรถพ่วงและรถลากไม่ได้นะครับรถเนี่ยถ้าเป็นคันหนึ่งนปช.เป็นรถพ่วงพรรคเพื่อไทยเป็นรถลากครับมันก็คนขับคนเดียวแล้วก็เครื่องยนต์เดียวครับถ้ารถลากลงคูรถพ่วงก็ลงคูฮะใช่ไหมครับดังนั้นต้องรถ2คันนะครับคนขับ2คนนะครับอีกคันหนึ่งลงคูอีกคันหนึ่งยกขับต่อได้นะครับก็เนี่ยอย่างแดงสยามแดงสยามไม่ได้ไปผูกติดกับเพื่อไทยครับเพื่อไทยลงคูแดงสยามก็รถขับเครื่องต่อแต่แนวทางของนปช.เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทำอย่างบุ่มบ่ามไปเนี่ยก็กลัวว่าจะโดนมาตรา112หรือว่าไปต้องข้อกฎหมายที่ต้องถูกดำเนินคดีแล้ววันนี้ถามว่าที่เขาไม่บุญบาปเนี่ยออกมายังไงจบยังไงอ่ะครับจบยังไงครับแล้วผมก็ยังเป็นห่วงว่าแกนนำที่ถูกคดีสุดท้ายเนี่ยพวกนี้เข้าคุกหมดครับถ้าเป็นผมนะครับผมหลบครับถ้าผมเป็นนัทวุฒิเป็นจตุพรเป็นพวกนี้หลบครับครับไม่รอให้ศาลตัดสินหรอกครับสุดท้ายศาลตัดสินครับเราดูสนธิริมทองคุณเนี่ยครับนั่นเป็นฝ่ายเขานะครับและสุดท้ายพอศาลตัดสินเป็นไงติดคุกนะแล้วทีนี้ไอ้ควายเราเนี่ยตรงข้ามกับเขานะครับแล้วศาลไหนจะมีคนสั่งให้ปลาเนียเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเนี่ยยังรออยู่ในการขึ้นศาลเนี่ยสุดท้ายติดคุกครับครับถ้าคุณคิดจะสู้ต่อนะทั้งนัทวุฒิทั้งจตุพรทั้งใครก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้คุณต้องลงใต้ดินยอมทิ้งเงินประกันครับหนีครับครับแล้ววันนี้ณวันนี้เนี่ยอาจารย์เริ่มทำกระบวนการในการจัดตั้งหรือยังครับก็
จัดตั้งจริงๆเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามเขาก็เฝ้ามองอยู่ครับวันนี้ผมรู้ว่าเขาก็พยายามส่งทหารเข้าไปทุกหมู่บ้านครับส่งเข้าไปทุกหมู่บ้านเพื่อสืบหาว่าเราจัดตั้งที่หมู่บ้านไหนบ้างครับคือวันนี้มันรู้กันนะครับเราต้องรู้เขาเขาต้องรู้เราครับเขาก็คิดว่าเขาก็ฟังเราอยู่ครับเพราะเขาก็อ่านเราออกเพราะเขาก็มีคนที่เข้าใจเรื่องการต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่าเราต้องใช้ทฤษฎีนี้เราต้องจัดตั้งเราต้องจัดตั้งมวลชนเราต้องจัดตั้งกองกำลังสร้างฐานที่มั่นดังนั้นเขาก็ชิงลงมือในการที่ไปพูดเนี่ยไปกันเราไว้ก่อนแต่เราอยากกลัวครับพี่เจนูเราอยากกลัวครับของอย่างนี้ในการต่อสู้เนี่ยเขาเนี่ยมันเป็นฝ่ายปฏิกิริยาครับเขาไม่สามารถจะทำได้เหมือนเราครับอย่างนี้เขาส่งทหารไปก็ไปเที่ยวถามชาวบ้านไม่กี่วันก็กลับแค่นั้นเองมันจะไปจัดตั้งลงลึกแบบเราไม่ได้เพราะมันไม่ได้ไปด้วยอุดมการณ์ไปด้วยนายสั่งก็เหมือนในตอนที่ทำประชามติรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับก็ส่งทหารไปทุกหมู่บ้านครับไปบอกชาวบ้านให้รับ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 ครับแล้วเป็นไงพอภาคเหนือภาคอีสานคนไม่รับเลยครับเพราะไอ้ชาวบ้านที่ทหารมาแนะนำให้รับมันก็ฟังอย่างนั้นเนี่ยครับเพราะว่ามันก็บอกว่าทหารเนี่ยที่มาแนะนำกูเนี่ยมันโง่กว่ากูอีกแล้วมันจะไม่แนะนำกูได้เนี่ยครับเพราะไอ้นี่ก็เหมือนกันเขาส่งไปก็ส่งไปอย่างนั้นเราอย่าไปกลัวเลยเพราะเราไม่ได้เปิดเผยนี่ครับไม่ใช่เราไปขึ้นป้ายหน้าบ้านว่าผมอยู่ในระบบจัดตั้งของฝ่ายนี้ไม่ใช่ครับเราปิดลับทีนี้ผมอยากจะถามอาจารย์สุรชัยว่าถ้าเกิดว่าใช้แนวทางของอาจารย์สุรชัยแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จนกว่าจะประสบความสำเร็จนั่นก็คือชัยชนะเราไม่สามารถพูดเรื่องเวลาได้ครับเห็นไหมเราไม่สามารถจะกำหนดเรื่องของเวลาได้แต่เราพูดได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่ประชาชนไทยตาสว่างขั้นนี้สถานการณ์โลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีเผด็จการประเทศไหนที่จะอยู่ได้อย่างยืนยาวแล้วระบบเก่าอย่าลืมว่าระบบกษัตริย์วันนี้เขาก็ชนะอะไรชนะได้แต่เขาไม่สามารถชนะกฎธรรมชาติได้ครับคือความแก่ความชราและความตายครับดังนั้นต้นไม้ใหญ่เมื่อมันแก่มันผุกร่อนแล้วในที่สุดมันต้องจบลงด้วยกฎธรรมชาติครับใช่มั้ยฮะทีนี้ถามว่าวันนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนครับคือพระเจ้าอยู่ว่าอยู่ได้นานแค่ไหนวันนี้จะอยู่อีก50ปีได้หรือใช่มั้ยเพราะฉะนั้นน่ะที่เราบอกโอ้ยการปฏิวัติเนี่ยยังไม่รู้ว่าเมื่อไรเนี่ยก็ถามว่าเขาอยู่ได้นานแค่ไหนครับนั่นเป็นเงื่อนไขหนึ่งแต่เราไม่คิดว่าเนี่ยเมื่อสิ้นพระเจ้าอยู่แล้วมันจะจบนะการต่อสู้ไม่จบนะครับดังนั้นเราไปจะนั่งรอถ้านั่งรอต้นไม้มันล้มเองไม่ได้นะครับคือบอกโอ้ยต้นไม้เนี่ยมันนานแล้วอายุมันเป็น100 200ปีเดี๋ยวมันก็ล้มเองไม่ใช่อ่ะครับกว่ามันจะล้มเองต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มแล้วบางทีเนี่ยมันก็ยังยืนตายซากอยู่นะครับผมใช่มั้ยมันก็ต้องพูดนะต้องมีคนไปผลักให้ล้มครับดังนั้นเราทำตรงนี้จัดตั้งมวลชนจัด